ดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจันสุดาพาแซ่บมื้อนี้ข้าน้อยเองจันสุดาเนาะจะมาสาธิตการปรุงแต่งอาหารเส้นเคยซึ่งเฮาก็ได้ห่างหากระเทียมที่จะปรุงแต่งมื้อนี้4อย่างนั่นเองเนาะเพราะว่าก็จะกินห่วงกับทีมงานประมาณ11 12คนนั่นเองเนาะกับทีมงานซ่องโอ้มังลาวแล้วก็ซ่องมงลาวทีวีซึ่งเมนูที่เขาน่าจะแต่งมื้อนี้ก็เป็นอาหารแบบว่ากินเพื่อสุขภาพน้ําแน่เนาะมีอาหารครบ5หมู่บ่แบบนี้เนาะก็จะมีเป็นแกงส้มป่านิ่นเนาะเขาน่าจะซื้อประมาณ2โต๊ะบ่จังซี่เนาะแล้วก็จะมีทั้งตําบักถั่วแน่แล้วก็คั่วปลาแดกตอดได้ว่าซะเนาะพร้อมทั้งจืนไข่เจียวแบบสไตล์เขาน่อยจันสุดาว่าซั่นไข่เจียวทรงเครื่องเนาะแต่ว่าจะแซ่บระดับใดเฮามาติดตามเฮาเบิ่งรับชมพร้อมๆกันเลยก็คืออาหารที่ข้าน้อยได้กาเก็บเอาไว้เป็นเตรียมห้อยเพื่อจะเน็กเตรียมในการขั้นตอนของการปรุงแต่งเนาะข้าน้อยเนาะซึ่งก็มีเนยเนาะข้าน้อยก็จะจืนไข่เจียวนั่นเองซึ่งไข่เจียวกับข้าน้อยเอาประมาณ12หน่วยที่ข้าน้อยปรุงก็จะใส่น้ำมันหอยน้อยนึงซีอิ๊วขาวน้อยนึงน้ำปลาน้อยนึงเกลือน้อยนึงน้ำตาลไม่ได้ใส่เนาะเป็นว่าน้อยนึงแล้วก็ข้าน้อยย่างละหน่อยเนาะเพื่อว่าให้มันได้รสชาติที่แซ่บและที่สำคัญขาดไม่ได้ข้าน้อยใส่พริกไทยดำน้อยนึงนั่นเองเนาะและเครื่องที่จะใส่ในไข่เจียวนี่เลยเนาะข้าน้อยก็จะเป็นกระเทียมซับแน่พร้อมทั้งหัวพอกบัวใหญ่บ่อจะซีเนาะแล้วก็เป็นพอกบัวใบหัวไซปนกับประเภทดิบฝานนั่นเองเนาะเลือกกันหน่อยแดงๆเพื่อว่ามีสีสันบ่อเนาะแล้วก็เปลี่ยนทั้งหมักเล่นอีกตื้มนั่นเองเนาะที่จะใส่เพิ่มความแบบว่าเป็นไข่เจียวก็หรือจะว่าอีกอย่างนึงว่าไข่เจียวหลายใจอ้าวที่หลายใจเพราะว่าใส่หลายอย่างแต่แน่นอนว่าคนปรุงแต่งบ่ได้หลายใจว่าซั่นแต่ว่าอาหารเฮาก็คือจะเฮ็ดมีไข่เจียวนอกจากไข่เจียวแล้วเนาะเขาน่าก็จะเป็นขวดนี่เลยเนาะปลาแดกตอนปลาแดกตอนนี่ก็เป็นปลาแดกแบบปลาหนังบ่ฮู้ว่าเป็นปลาเครื่องปลาคั่งบ่เนาะแต่ว่าเป็นปลาแดกปลาหนังซึ่งเขาน่าก็จะซื้อมาจากทางตลาดนั่นเองเฮามาขั่วปลาแดกตอนทรงเครื่องเนาะก็จะขั่วใส่กับกระเทียมบ่เขาน้อยทุบแต่ว่าบ่ได้ซับเนาะทุบเป็นหัวไว้เลยเนาะเขาน้อยเนาะแล้วตามมาด้วยก็คือก็จะขั่วป่นใส่หัวซิงไข่บ่เนาะคือทานฮู้จักเนาะเป็นข่าบ่จังซี่เนาะแล้วก็เป็นบักเพชรบ่จังซี่เพื่อมันมีกลิ่นหอมคลุกเข้าให้เข้ากันนั่นเองแล้วก็ตามมาด้วยนี่เลยเมนูที่3แกงปลานิลเนาะเป็นแกงส้มเนาะเขาน้อยเนาะซึ่งแกงส้มรสชาติที่จะเพิ่มความส่งเขาน้อยก็อิงใส่ว่าความสะดวกแน่ในตู้เย็นเฮามีเป็นบักขามบ่จังซี่เนาะขามส้มจังซี่เขาน้อยก็จะแกงใส่บักขามส้มบ่ใส่ใบผักหอมเปย์บ่เนาะผักบัวหอมป้อมบ่แล้วก็ใส่ฮากใส่ฮากผักหอมป้อมน้ำละที่เพิ่มความอันเฮ็ดให้กินหอมบ่จังซี่เนาะก็จะเปลี่ยนนี่เลยคาอ่อนเนาะแล้วก็เป็นหัวซิงไคซึ่งข้าน้อยก็ทุบแล้วก็หั่นเป็นส่วนไว้นั่นเองเนาะซึ่งต้นนึงก็หั่นประมาณ4ส่วนบ่จังซี่เนาะแล้วก็เพิ่มสีสันหน้าตาก็เป็นบักเล่นประมาณหน่วยนึงเล่นใหญ่เวลาเฮาเฮ็ดแล้วพุ่นล่ะจังโหยหน้านั่นเองเนาะและนอกจากนี้แล้วเนาะเมนูที่ขาดบ่ได้ที่พวกข้าน้อยมักกินก็จะเป็นประเภทแบบว่าตําส้มบ่จังซี่เนาะซึ่งข้าน้อยก็จะตําเป็นตําบักถั่วเนาะข้าน้อยเนาะใส่บักเครือเครือบ่บักเอิกบ่บักเล่นไปจังซี่เนาะแต่ว่าต่อไปก็ต้องมาเบิ่งนํากันเนาะว่าการสาธิตการปรุงแต่งในรูปแบบสไตล์ของข้าน้อยจะเป็นแนวใดมาหับชมพร้อมกันเลยThank you.
นี้เนาะข้าน้อยเองก็จะมาสาธิตการเฮ็ดไข่เจียวนั่นเองเนาะซึ่งเป็นไข่เจียวแบบสูตรสบับข้าน้อยที่ข้าน้อยจะเฮ็ดในมื้อนี้ข้าน้อยใส่เมนูซื้อไข่เจียวว่าไข่เจียวหลายใจว่าซะเนาะเนื่องจากว่ามีส่วนผสมหลายอย่างนั่นเองเนาะซึ่งจะใส่ทั้งหอมหัวใหญ่เด้แล้วก็ใส่เป็นทั้งเป็นบักเล่นบ่อพักบัวบ่อจังซี่เนาะแต่ตอนนี้ข้าน้อยขออนุญาตเปิดไฟไว้ซะก่อนให้หม้อมันร้อนๆแล้วนะข้าน้อยเนาะเปิดไฟปลาไว้ข้าน้อยก็จะเฮ็ดเป็นไข่เจียวซึ่งเมนูมื้อนี้โอ้4อย่างเนาะมีแกงส้มปลาจืนไข่เจียวนะแล้วก็จืนปลาแดกเครื่องตามมาด้วยนี่เลยเนาะจืนเป็นปลาแดกคือซี่เนาะตัวปลาแดกแล้วก็ตามมาด้วยตำบักทั่วว่าซั่นนี่เนาะแล้วตอนนี้เฮาก็เปิดไฟให้หม้อมันร้อนแล้วก็น้ำมันเติมลงไปนะข้าน้อยเนาะเติมลงไปข้าน้อยก็จะใส่น้ำมันแบบพอประมาณหน่อยนึงเสิร์ฟไข่ข้าน้อยจืดในมื้อนี้ข้าน้อยใส่ประมาณ12หน่วยนั่นเองเนาะเป็นไข่ประมาณ12หน่วยมีตาเฮารอถ่านน้ำมันฮ้อนเสิร์ฟไข่ข้าน้อยปรุงแต่งใส่นั่นเองเนาะข้าน้อยก็ใส่เป็นพริกไทยแน่จังซี่เนาะใส่เกลือใส่เป็นน้อยนึงข้าน้อยน้อยนึงบอแล้วก็เป็นซีอิ๊วขาวบอเนาะซี่เนาะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาหน่อยนึงบอน้ำมันหอยบอเนาะใส่หลายอย่างเพื่อว่าให้สมซื่อคือว่าไข่เจียวหลายใจเนาะแต่ว่าเขาก็จะเฮ็ดมาแบบว่ากินกับข้าวเจ้าบ่ซุ้มกันจังซี่เนาะซึ่งตอนนี้น้ำมันเขาก็รู้สึกว่าเริ่มฮ้อนแล้วเนาะสิ่งที่วิธีข้าน้อยจะใส่นี่เลยเนาะข้าน้อยจะใส่เป็นกระเทียมซับเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมในไข่เจียวนั่นเองเนาะกระเทียมซับก็ใส่ผักบัวใหญ่ก็ใส่นั่นเองเนาะมันจะเพิ่มความหอมได้หลายๆอย่างซึ่งตอนนี้ข้าน้อยก็ใส่กระเทียมเพราะว่าจะจืดซองเทือนะเพราะว่าเฮ็ดหลายนั่นเองเนาะใส่กระเทียมประมาณจะครึ่งนึงกระเทียมหอมๆลงไปเท่ากับมิตาวาจืดให้กระเทียมมันเหลืองออกจักน้อยนึงแล้วก็จะตำมาเป็นนี่เลยนะข้อน้อยเนาะเป็นหัวข้าวบัวใหญ่ข้าน้อยฝานไว้จังซี่เนาะมาลงเลยนะข้อน้อยเนาะเป็นหัวข้าวบัวใหญ่จังซี่มากระจืดแบบว่าเพิ่มสีสันให้ความหอมมันหลายอย่างเนาะข้าวบัวใหญ่ลงไปบัวใหญ่ลงไปแล้วตามมานี่เลยเนาะเป็นบักเพชรจ้ะสิเวลาใส่เขาอาจจะสมัครแต่ว่าข้าน้อยก็จะใส่นี่ลงไปเลยอันนี้เป็นผักบัวเนาะก็ห้อยใส่ตอนนี้เอาเนาะเพื่อว่ามันจึงจะฟูถ้าเอาใส่ไปมันก็จะนุบได้นั่นเองเนาะแล้วก็ห้อยลงใส่สิทอกลงใส่นะข้าน้อยเนาะเขากระกาเอาประมาณครึ่งนึงเพราะว่าจะต้องเฮ็ด2หม้อเวลาเฮาลงใส่เฮาก็พรไฟลงนิดนึงเพื่อว่าเฮาบ่อยากให้ทั้งลุมมันใหม่ก่อนเนาะเฮาก็พรไฟลงใส่แล้วก็จะเอาบักเล่นตามมาด้วยนี่เลยนะข้าน้อยเนาะหลังจากเฮาใส่บักเพชรแล้วก็ใส่บักเล่นเป็นฝานไว้บักเล่นมันจะให้รสชาติส้มนั่นเองเนาะแล้วมันก็เพิ่มสีสัน2แล้วมันก็แซ่บมีวิตามินซีอย่างหลวงหลายอีกเนาะในบักเล่นคือข้าน้อยเว้าในรายการของฝากจากสาวลาวแหละเอามาเสริมใส่เมนูอาหารมันก็ช่วยเพิ่มสีสันเพิ่มความแซ่บบ่จังซี่หลังจากนั้นเฮาก็จังซี่เนาะอาจจะเงียงไปตามหม้อบ่จังซี่ให้มันไปเวลาเฮานั้นสิก็ได้เนาะปรับไฟขึ้นน้อยนึงจังซี่แล้วก็เพิ่มเป็นสีสันมีรสชาติแบบว่าแล้วแต่ผู้มักเพชรเนาะคันมักเพชรก็ใส่หลายแต่ว่าข้าน้อยก็ใส่พอประมาณใส่จัก 3-4 หน่วยสิก็ได้ส่วนน้ำมันกับกะกะใส่พอดีเนาะเฮาบ่ต้องแบบเน้นหลายจนเกินไปเพราะว่าเฮากินกับทีมงานประมาณจิ๊บ10คน11คนจังซี่เฮากะกะแบบว่ากินน้ํากันได้พอดีเนาะเฮาอาจเฮ็ดเผื่อไว้หน่อยนึงจังซี่คันเฮาเฮ็ดหน่อยเกินไปมันก็บ่พอกันจังซี่เฮาก็เฮ็ดเผื่อไว้หน่อยนึงเหลือบ่เป็นหยังเนาะแต่ว่าบ่พอเนี่ยจะยากนิดนึงจังซี่นี่ต้องรอถ่าไข่สุกนิดนึงเนาะก่อนเนาะแล้วข้าน้อยก็จะค่อยๆปิ้นเนาะรู้สึกว่ามันยังขุ่นอยู่ข้างในแล้วก็ค่อยๆปิ้นเนาะรู้สึกว่ามันอันนั้นอยู่ยังวันปิ้นเฮาต้องเบิ่งตามตัวจริงเนาะคันวันปิ้นน่ะก็จะเง่งมาทางนั้นสิก็ได้พอมันยังทางในมันพอใส่เครื่องหรือว่าหลายทาดอาจจะทบครึ่งสิก็ได้
แล้วแต่น่ะสิจะได้จะอาจจะเฮ็ดไฟอ่อนๆหน่อยนึงเพราะว่าหาเฮาจืดหลายนะมันก็จะหนาแบบนี้เนาะจืดหลายมันก็จะหนาสิน่ะทำปีนไปมันก็จะเป็นแบบนี้มีแต่เฮาบ่เน้นแบบว่าให้มันหนาทางในเนาะคันหนาทางในมันก็จะบ่สุกข้างในนั่นเองเนาะเฮาสามารถใช้จองจังซี่ปีได้จังซี่เนาะแล้วเฮาก็ค่อยปิ้นอีกตึมมีแต่ถ้าว่าคันเฮาเฮ็ดไฟแรงโพดมันก็จะไหม้พุ่นเนาะมีแต่เฮ็ดไฟอ่อนๆนิดนึงเพื่อให้มันสุกทั่วถึงทางในบ่จังซี่มีแต่จะง่ายๆเนาะไข่เจียวของเฮาได้ก็คือจะใส่ผักปัวบ่จังซี่เนาะเป็นส่วนผสมแล้วก็เครื่องปรุงคือหลายท่านมากอยู่ได้ก็ปรุงใส่นี่เนาะสูตรจังซี่นะตังเดพี่คันปิ้นน้ําได้น้องเจนบอกว่าเดี๋ยวสิเตรียมหับว่าสัญญาณสิหับบ่ทันสิบ่ได้กินได้ว่าซั่นมันจะเป็นแผ่นแบบซี่เนาะหน้าตาสีสันเฮามีแต่รอถ่าประมาณจัก1นาทีบ่เนาะเพื่อให้มันสุกทั่วถึงจังซี่มีแต่ขน้อยเน้นเนาะบ่ได้ใส่น้ํามันหลวงหลายจนเกินไปเนาะปรุงเฮาก็ปรุงธรรมดาทั่วไปเสริมใส่เป็นบักเล่นหมักเพชรบ่หอบัวใหญ่นะจังซี่เนาะแต่คือหลายคนก็ใส่หอมบัวใหญ่หอมบัวใหญ่แล้วก็แล้วหอมเจียวนะแต่ขน้อยใส่ทั้ง2มันก็จะเพิ่มความหอมนั่นเองเนาะตอนนี้รู้สึกว่าได้ทางแล้วเฮาก็ปิ้นอีกจักบาทนึงเนาะขน้อยเนาะนี่ปิ้นอีกจักบาทนึงแล้วตอนนี้รู้สึกว่ามันก็คือจะได้ทีเฮียบห้อยเนาะก็คือมันจะสุกแล้วเฮาก็ปดไฟปลาไว้นั่นเองเนาะแล้วก็อาจารย์มาตักเสิร์ฟนี่ก็แล้วเป็นเฮียบห้อยเนาะกับเมนูจืนไข่เจียวในสภาพแบบของขน้อยที่ขน้อยได้จืนไข่เจียวไปเทียบห้อยแล้วขน้อยก็จะมาต่อเมนูที่2นั่นเองเนาะก็จะเป็นการจืนปลาแดกบ่หรือขั่วปลาแดกเนาะที่หลายทานฮู้จักเนาะจะเป็นแบบว่าซุ้มเครื่องหน่อยนึงเฮาเฮ็ดให้มีกลิ่นหอมหวนซึ่งในตอนนี้ขน้อยก็ข้างหม้อเทียบห้อยแล้วขออนุญาตเปิดเตาไฟอันฮ้อเนาะขน้อยเนาะและสิ่งใส่น้ำมีดเนาะก็คือเป็นน้ำมันบ่จังซี่เนาะขั่วตอนปลาแดกมานี่เป็นปลาแดกหนังตัวบักเยอะเลยเนาะปลาแดกมันก็คือจะมีรสชาติแบบว่าเป็นเค็มๆบ่นัวๆบ่จังซี่เนาะเรามีเวลาที่ว่าเฮาขั่วตักใส่กันเฮาอาจจะใส่ปุ่นบักเล่นบ่จังซี่เนาะแล้วก็เป็นน้ําตาลใส่บ่เครื่องปรุงก็จะมีแต่น้ําตาลหน่อยนึงแล้วก็แป้งนัวบักเล่นบ่เดี๋ยวเกี่ยมไปเนาะก็จะมีเป็นบักเพชรทาผู้ใดมักเพชรซ้ําใดก็กล้าเอาใส่เลยเนาะเขาน้อยก็มักกินเพชรแดใส่ประมาณจัก5 6หน่วยจังซี่แล้วก็ตามมาด้วยเป็นหัวสิงไคเขาน้อย2หัวแล้วหัวคานั่นเองเนาะก็ประมาณครึ่งหัวเนาะซอยเป็นส่วนน้อยๆจังซี่มีกลิ่นหอมส่วนว่ากระเทียมเขาน้อยก็จะซับเนาะซับเป็นนั่นแบบว่าบริษัทน้อยๆแต่ว่ามาทุบกึบซื้อๆแล้วกันแล้วนั่นเองเนาะแล้วก็จะเป็นนี่เลยเมนูทั้งขั่วปลาแดกนั่นเองเนาะจืนปลาแดกหลายท่านแล้วแต่สะดวกเอื้อนหน้าใดเนาะแต่ก็คือทานฮู้แล้วเนาะว่าปลาแดกเป็นอาหารที่ว่ามันแซ่บอยู่แล้วคืออาหารประเทศบ้านเฮานี่แหละมักกินใส่เครื่องปรุงแล้วปรุงแต่งอะไรก็จะมีส่วนประกอบของปลาแดกตอนนี้ไฟฮอดแล้วขออนุญาตเอาเป็นหัวกระเทียมลงใส่เนาะกระดานหนึ่งขน้อยก็จะทุบซับเป็นหัวใหญ่ๆแบบนี้รสมันจะเพิ่มสีสันงดงามจืดให้มันมีความเหลืองอ้อยๆบ่จังซี่เนาะเหลืองละลากับบ่ได้ต้องแบบเหลืองอ้อยๆจึงเป็นตาแซ่บว่าซะเนาะกินกับเมนูมื้อนี้เขาน้อยก็หุงข้าวเจ้าไว้เนาะกินกับข้าวเจ้าแดกเพราะว่าเน้นกินง่ายๆเนาะจังซี่พอช่วงนี้ก็ไปหาหมอแข้วเลื่อยว่าซั่นก็เลยกินแนวใดยากๆเป็นหนังเป็นหยังก็จะยากหน่อยนึงก็เลยต้องกินแนวแบบง่ายๆหลังจากที่เฮาใส่นี่แล้วก็ตามมาด้วยนี่เลยเนาะเป็นข้าลงใส่ค่ะขน้อยก็ได้แต่ผู้มากเนาะใส่หลายใส่หน่อยเนี่ยขน้อยเอาคาลงใส่หลังจากใส่คาแล้วก็ใส่หัวสิงไคเนาะกินจืนไข่หลายใจแล้วก็ต่อไปด้วยใส่สิงไคบ่สิน่าจะได้เซาหลายใจว่าซั่นต้องมีแนวแก้กันได้เนาะเพิ่มหัวสิงไคลงใส่นั่นเองเนาะแบบพอใส่เครื่องหลายๆเด้อขน้อยเนาะมันจะมีความหอมความแซ่บบ่จังซี่เนาะใส่กันคั่วคลุกข้าวให้มันหอมใส่กันเนาะขน้อยเนาะคั่วคลุกข้าวให้มันหอมหลายทานมากก็นั่นก็อาจจะอยากจะเพิ่มก็ได้เนาะขน้อยมีแต่ขน้อยจะเพิ่มเป็นน้ํามันนิดนึงว่าจังซี่พอรู้สึกว่าเสียงก็ย่านตุ้ยเลยใส่หน่อยได้แต่ว่าย่านมันสิติดหม้อเฮาก็จะน้ํามันอีกนิดนึงอันใดเฮาบ่พอแล้วเฮาก็สามารถปรุงแต่งแล้วก็เติมได้เนาะเพื่อว่าเฮ็ดให้มันหอมแซ่บบ่จังซี่
พวกเครื่องนี่ต้องรอหน่อยนึงให้มันมีกลิ่นหอมเนาะเนาะค่ะเอาลงเสร็จมันก็จะได้ความหอมกว่านิดนึงแบบให้มันมีสีเหลืองๆห้อยๆนิดนึงจังซี่แล้วก็ตามมาด้วยนี่เลยเนาะเนาะก็จะเป็นบักเพชรบักเพชรนี่ต้องใส่ที่หลังเพราะว่าคั่นใส่ก่อนนี่มันก็ยังจะเพิ่มความเผ็ด2มามันสิสมักเนาะเพิ่นใส่บักเพชรนะมีแต่ตอนเฮาจะใส่ปลาแดกเฮาจึงใส่บักเพชรลงไปใส่บักเพชรบักเพชรนี่ใส่พร้อมบักเล่นเด้อขน้อยเนาะเป็นอย่างซึ่งใส่บักเล่นเนาะพอปลาแดกมันจะมีความเค็มพอเนาะก็เลยต้องใส่ให้มันตัดกันจังซี่ใส่บักเล่นลงไปคนจักบาทนึงจังซี่แล้วเฮาก็ตามมาด้วยนี่เลยเนาะขน้อยเนาะตามมาด้วยปลาแดกเนาะลงซะเลยมันก็จะเป็นปลาแดกรู้สึกว่าปลาแดกลงใส่แล้วหอมขนาดเลยเนาะแล้วก็เครื่องขึ้นมาไว้เทิงจังซี่เวลาที่เราตอนปลาแดกลงใส่เอาเครื่องเอาไว้เทิงเอาปลาแดกปิ้นลงไปลงไปเป็นไงหลังจากเฮาปลาแดกลงปุ๊บแล้วตามมาด้วยเครื่องปรุงเนาะขน้อยเนาะเครื่องปรุงใส่น้ำตาลน้ำตาลอาจจะใส่ประมาณจะเครื่องบวงนิดๆเนาะขน้อยเนาะก็ค่อยๆโหยใส่น้ำตาลเนาะจะเป็นน้ำตาลเครื่องบวงน้อยนิดๆเสียหอยใส่หอยใส่มันทั่วถึงเนาะขน้อยเนาะแป้งนัวใส่ที่ง่ายเนาะมีแต่น้ำตาลกับแป้งนัวเท่านั้นเวลาปิ้นเนาะเขาก็มีแต่บกขนแห้งเพราะมันสิแตกเนาะปลาแดกมันจะมีความอ่อนฉะนั้นเขาก็มีแต่ค่อยๆปิ้นทางแค่นี้เนาะปิ้นทางเท่านี้เนาะปิ้นทางสิเลยเนาะขน้อยเนาะได้ค่อยปิ้นทางแบบนี้เนาะนี่เลยแล้วก็ตักเครื่องมันขึ้นมาไว้เทิงสิตักประเภทเครื่องหลายคนมักอยากจะตื่นกรอบๆใส่บอกก็แล้วแต่เนาะแบบว่าตื่นประเภทกรอบๆใส่จังสิบางคนมักอาจจะเพิ่มเป็นขี้พูดก็ได้แล้วแต่ผู้มักเนาะแต่เขาได้คิดว่าใส่ซ้ำนี้มันก็มีกลิ่นหอมบ่จังสิครบเครื่องรู้สึกว่าหอมแบบอายของคาบ่ของหัวชิงคายบักเพชรบักเล่นต่ำดังแล้วเนาะส่วนให้อยากเข้าแล้วว่าสั่นนี่จะเพิ่มไฟฮ้อนหน่อยนึงเนาะขน้อยเนาะตะขั่วปลาแดงซึ่งมันเป็นน้ำของปลาแดกเนาะมันก็จะออกมาเพราะว่าปลาแดกมันก็จะมักกระเจ้าก็จะใส่เวลามักแบบคุกเข้าใส่เกลือบ่ละก็ใส่อันนั้นเป็นหำบอกเขาจะเอื้อนว่าหำอ่อนจังสิหลายคนอาจจะใส่หรือว่าใส่แต่ว่าต้องรอเวลาอย่างหน่อยปีหนึ่งให้เนาะเห็ดปลาแดกนี่นี่ก็คือว่ามันก็ต้องใส่แบบว่าให้มันแซ่บให้เนาะเห็นแต่ไม่สู้ดอกคนเห็ดสมัยตะกี้พอคนเห็ดเป็นปลาแดกมาเพิ่นก็จะมาต้อนแต่ว่าตัวนี้เป็นปลาหนังเพิ่นก็จะเห็ดเฉพาะซึ่งขน้อยก็ไปซื้ออยู่ตลาดเอาเนาะก็บ่ได้แพงปานใดเนาะขน้อยเนาะถ้าอยู่แล้วก็จะประมาณ 20,000 กีบบ่คือซ้ำที่ขน้อยซื้อมานี่หรือไล่เป็นเงินดอลลาร์ก็ประมาณ3ดอนบ่จังซี่เราต้องใส่ไฟฮ้อนๆเนาะมันจะมีความหอมบอแล้วก็รอท่าประมาณจัก1นาทีเฮากับปิ้นอีกครั้งนึงรอท่าอีก1นาทีก็ซุปที่ทําห้อยเนาะก็เมนูปลาแดกนั่นเองเนาะเป็นการคั่วปลาแดกโอเคคั่วปลาแดกตอนขออนุญาตปิ้นอีกบัดนึงสิอีกบัดนึงมีหลายคนอาจจะมักแบบว่าซุกแหน่บ่ซุกแหน่สิก็กินได้เนาะพอหลายคนก็จะฮู้ดอกว่าแล้วแต่ผู้มักเนาะมักรสชาติจังได๋และตอนนี้เนาะก็รู้สึกว่าโอ้ยทรงกินหอมหวนทั่วสตูเนาะที่หลายคนเห็นแล้วก็ถือว่าเป็นนี่ห้อยมือกล้องเขาบอกว่าสมัครว่าทำมันหอมทั้งปลาแดกเนาะจังซี่แต่ขน้อยมื้อนี้อาจจะเป็นวัดนิดนึงตันดังก็เลยว่าบ่ได้กินปลาไดตอนนี้ซุกแค่ม้อยแล้วเอากระปุกไปเนาะขน้อยเนาะก็เป็นเมนูขวาปลาแดกทรงเครื่องนั่นเองเนาะขน้อยก็พร้อมเสิร์ฟจานแล้วไปเทียบห้อยเนาะแล้วก็จะไปต่อใส่เมนูเป็นแกงปลานั่นเองหลังจากแล้วแกงปลาก็ไปต่อตำบักทั่วอันนี้ก็คือเมนูที่ขน้อยกาเกียบไว้แล้วเทียบห้อยแล้วกับขวบปลาแดกThank you.
ข้าน้อยได้แค่2เมนูเป็นว่าเป็นจืนไข่เจียวหลายใจว่าซั่นไปเตรียมห้อยแล้วแล้วก็เป็นจืนปลาแดกส้มเครื่องเตรียมห้อยแล้วมาต่อกับเมนูที่3แล้วข้าน้อยเนาะต้มส้มปลานิ้นหรือว่าแกงส้มปลานิ้นจะแบบได้รสชาติส้มๆหลายคนก็อาจจะส้มปล่อยบ่ส้มพอดีเนาะข้าน้อยก็ไปหาแล้วมื้อนี้บ่เห็นว่าซั่นก็ได้แต่บักขามส้มก็ขามส้มก็ใส่มันมีรสชาติส้มแล้วข้าน้อยเนาะซึ่งตอนนี้ข้าน้อยก็ข้างหม้อเตรียมห้อยแล้วเปิดไฟไว้นั่นเองเนาะเพื่อเพิ่มให้มันมีความฮ้อนบ่จะสิหม้อกําลังขึ้นอายหน่อยนึงนั่นเองเนาะสิ่งที่จะใส่ทําอีดนั่นเลยนะข้าน้อยเนาะก็จะเป็นคาบ่เนาะคากับหัวสิงไคเพื่อว่าเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มรสชาตินั่นเองเนาะคือเพิ่นบอกแหละกินหัวสิงไคจะได้เซาหลายใจอ้าวเกี่ยวกันบ่เนาะว่าซั่นเนาะถ้ากินคาก็ต้องได้เพิ่มคุณค่าในตัวเองซั่นเด้เนาะเพราะว่าเวลาเฮาเฮ็ดหยังลงไปหรือเฮ็ดหยังทุกอย่างก็ต้องมีความสุขมวนไปน้ํากินข้าวแซ่บนอนรับฟันดีสั่วฮู้มื้อตู่อีกที60กิโลถ้วนเนาะว่าเยอะคือซื้อเนาะรู้สึกว่าขึ้นแล้วตอนนี้นะแต่บ่เป็นหยังมีความสุขไปมื้อละเล็กมื้อละน้อยจิตแจ่มใสอายุหมั่นขวัญเงินกินข้าวแซ่บนอนรับฟันดีว่าซั่นเด้เนาะหลังจากที่เราใส่คาหัวสิงไคไปแล้วเนาะเราก็ตามมาด้วยนี่เลยเนาะข้าน้อยเนาะก็จะเป็นฮากปักหอมป้อมเนาะข้าน้อยเนาะส่วนละต้นของมันก็ไปซอยห้อยแต่ว่าฮากของมันเฮาก็มาใส่ในแกงเพิ่มความนัวเพิ่มรสชาติประซั่นเนาะพ่อแม่เพิ่นพาเฮ็ดก็ตามเพิ่นแต่ว่ามันก็มีความแซ่บนั่นเองเนาะข้าน้อยก็เพิ่มลงไปแล้วก็ข้างหม้อปลาไว้นั่นเองเนาะให้มันโฟดบ่จังซี่เนาะแต่ก่อนข้างหม้อปลาไว้นี่เลยเครื่องปรุงที่ลักๆเนาะจะใส่แกงปลาก็จะเป็นทั้งขนอเนาะเกลือแดแล้วก็เป็นนัวน้ำปลาเท่านั้นเนาะจึงง่ายๆเนาะจะใส่ต่อมานี่ก็จะเป็นเกลือเนาะหม้อข้าน้อยนี่คันมันฟดมันก็สิดังบุ้งบุ้งบ่งบ่งเดี๋ยวว่าซั่นเด้อันนี้ก็ใส่เกลือเนาะใส่เกลือประมาณบวงนึงหาอิ่งตามว่าปลามื้อนี้ข้าน้อยเป็นปลานิลเนาะ2กิโลโตประมาณกิโลนึงใส่เกลือประมาณบวงนึงแล้วขนอก็เป็นบวงนึงก็แล้วแต่ผู้มักเนาะข้าน้อยนํามักก็เติมใส่เอาเนาะข้าน้อยใส่ขนอบวงนึงบวงไปนิดๆก็สิก็ได้หลังจากใส่ขนอแล้วก็ใส่เป็นแป้งนัวหลายคนก็อาจจะปรุงที่หลังก็ได้เหตุผลที่ข้าน้อยปรุงก่อนเพราะว่าข้าน้อยอยากให้ความนัวหรือรสชาติซึมเข้าในซีนปลานั่นเองแล้วข้าน้อยก็จะต่อมาด้วยเป็นแป้งนัวนิดนึงใส่แป้งนัวแล้วแล้วก็ตามมาด้วยน้ำปลาเนี่ยเขาใส่ประมาณจะเครื่องจ่องเนาะข้าน้อยเนาะใส่น้ำปลาลงไปสิประมาณเครื่องนึงสิลงไปเลยมิจะเจอยังไงเนาะว่าส่วนผสมของแกงส้มปลานิลเนาะก็จะเป็นทั้งเกลือขนอเป็นนัวน้ำปลาซี่ย่างเนาะข้าน้อยเนาะเครื่องเนี่ยใส่เพิ่มกินหอมกับเป็นข้าหัวชิงไคผักหอมห้าของป้อมบอจังซี่เนาะแล้วก็ตามมาด้วยนี่เลยเนาะข้าน้อยเนาะก็จะเป็นบักขามเนาะข้าน้อยเนาะขามก็หาซื้อตลาดกับบ่ยากเนาะขามส้มมันมีสําเร็จรูปแล้วเอาลงใส่จะได้เนาะมื้อหน้าเอาไว้มีผักส้มปล่อยบ่จังซี่เนาะมีส้มพอดีข้าน้อยก็จะใส่เพิ่มต้องมีรสส้มนิดๆเนาะบักขามนะถ้าต้องเพิ่มพร้อมส้มด้วยบักขามใส่บักขามลงไปนั่นเองเนาะหลังจากว่าคั่นหม้อฟดแล้วจังซี่ข้าน้อยก็จะตามมาก็จะเป็นปลาเนาะข้าน้อยเนาะเอาปลาลงใส่พอหม้อตอนนี้ฟดฮ้อนแล้วหลังจากนี้ใส่เครื่องทุกอย่างปลาลงใส่รู้สึกว่าปลาตอนใหญ่ต้องได้ซอกแนวคีบเพราะน้ําซั่นอันนี้ตักลงก็ได้เนาะสิเลยเนาะปลาข้าน้อยก็เอามาคั่วตัดเองว่าซั่นนี่พอไปซื้ออยู่มาตลาดคนเฝ้าขายหลายคนแขกลูกค้าหลายคนข้าน้อยก็เลยเอามาตัดเองซับเองก็เอาปลาลงใส่เนาะข้าน้อยเนาะมาเป็นหัวปลาโตปลาเนาะต้มส้มมื้อนี้ออกรสชาติส้มๆแต่ว่าหลายคนก็จะใส่บักเพชรก็ได้แต่มื้อนี้เมนูเฮารู้สึกว่าเพชร3อย่างแล้วฉะนั้นแล้วแกงปลาเขาได้ก็เลยจะใส่บักเพชรเนาะก็จะแบบบ่ใส่บักเพชรเลยให้เป็นแบบรสชาติเวลาเขากินอาหารเพชรเฮาซุปจังซี่เอาเป็นน้ำซุปจังซี่อันนี้ก็ปลาลงใส่มิจะตอนเฮาเอาปลาลงบ่ต้องเฝ้าคนเนาะคั่นคนมันสิคาวปลามันฟดอยู่หั่นแหละปลาลงใส่ข้าน้อยเน้นมื้อนี้กินแบบคั่นกินปลานี่ก็ดีต่อสุขภาพเนาะบ่ค่อยจะตุ้ยดอกมีโอเมก้ามีวิตามินหลวงหลายกินแล้วสลัดพร้อมพั่นว่าแต่คั่นกินดิบก็เป็นพยาธิได้เนาะฉะนั้นต้องกินสุกกินสุกหลังจากเฮาปลาลงใส่แล้วก็อัดฝาหม้อไว้เนาะซึ่งปลามันจะสุกก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ5-7นาทีบ่จะเจียวกับข้างปลาไว้ในขณะหม้อฟดๆ5-7นาทีเฮาเบิ่งนั่นเองเนาะสุกแล้วก็ค่อยมาปรุงอีกเติมเนาะมีแต่รอถาดซะก่อน
และตอนนี้เนาะแกงของเฮาก็ซุกเป็นเรียบร้อยแล้วเนาะกับต้มส้มปลานิลนั่นเองเนาะซึ่งข้าน้อยกับไข่ฟ้ามาโอ้ยอายออกฮวนฮวนเนาะหอมเป็นตะแซ่บตําดังพร้อมว่าซั่นเนาะหับอายไปเต็มๆเองเนาะหลังจากที่ว่าซุกแล้วจังซี่เนาะเฮาก็มีแต่ว่าปดไฟจังซี่เนาะปดไฟแล้วก็ทั้งเอาหอมลงใส่เนาะเป็นหอมเปเลยนะข้าน้อยเนาะหอมเปลงใส่หอมเปกระจายความหอมสิบ่หอมบัวลงใส่เพราะว่าข้าวเนาะใส่แล้วเปิดไฟไว้นี่มันจะหยุบพดเนาะบ่งามบ่มีสีสันว่าซั่นอะหอมลงใส่ใส่ในตอนนี้สิหลังจากนั้นเฮาก็ตักใส่ถ้วยเลยเด้อข้าวน้อยเนาะแกงปลานิลซุกเรียบร้อยหลังจากเวลาเฮาผ่านไป5นาทีจังซี่ข้าวน้อยก็จะตักเป็นจัก3ถ้วยมื้อนี้โอ้ยหัวปลาเป็นตาแซ่บเนาะข้าวน้อยเนาะมีหัวปลาแด้มีตูมันแด้มีตอนนี่น้อยเนาะท่านเห็นใส่จัก3ตอนจังซี่โอ้เป็ดเพราะปลานิลมันก็กินง่ายแซ่บมันเนาะข้าน้อยก็มากสองมาแบบว่ามันบ่ขาวบ่หยังหลายปลานิลก็ได้คันเฮาปรุงแบบถูกรสชาติจังซี่เนาะเวลาเฮาวางใส่จังซี่เนาะสิ่งที่ข้าน้อยจะตามมาใส่ที่หลังเนาะเพิ่มสีสันงดงามเนาะจะเป็นบักเล่นบ่จังซี่เฮาก็วางใส่สิก็ได้เอาโหยใส่นิดนึงเนาะบักเล่นสิเป็นบักเล่นสิเฮาวางใส่เนาะแล้วเฮาก็ตักน้ําแกงใส่จะเป็นเฮากัดตักน้ําแกงใส่ไปเลยสิตักน้ำแกงใส่ก็ถือว่าแล้วเป็นที่ห้อยเนาะกับต้มส้มปลานิลนั่นเองเนาะน้ำปลาเป็นแบบนี้แล้วก็น้อยเนาะข้าน้อยได้แกงปลาเป็นทิมห้อยเนาะข้าน้อยก็จะมาต่อเมนูสุดท้ายนั่นเองเนาะตำบักถั่วมื้อนี้เนาะข้าน้อยเนาะขาดตำบ่ได้นั่นเองเนาะซึ่งรสชาติที่ข้าน้อยจะกินก็จะเป็นเพชรส้มนัวนั่นเองเนาะละจานเนาะคือข้าน้อยไปสั่งอยู่น้ำห้างแล้วเธอก็ซื้อเอาสะดวกก็แม่นตำเอาแต่มื้อนี้จะตำในรูปแบบข้าน้อยเนาะใส่บักเพชรจะเก็ด8หน่วยบ่จังซี่ทิมลงไปเนาะบักเพชรแต่ข้าน้อยใส่กระเทียมเป็นเยี่ยมน้อยประมาณ2เนาะบางคนบ่มักก็บ่ใส่แล้วแต่บ่มักก็ใส่บ่มักก็บ่ใส่เนาะใส่กะปินําเด้อเนาะข้าน้อยเนาะใส่กะปิใส่กะปิหน่อยนึงเพิ่มรสชาติบ่ใส่กะปิให้กินรสชาติส้มนัวแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนึงคั่นบ่ใส่เล็กก็บ่แซ่บเนาะต้องใส่นิดนึงประมาณ3นิดเนาะค่ะเนาะเข้าคืนมาหลายโพดอ่ะซั่นน้ำตาลนิดนึงแล้วก็แป้งนัวแป้งนัวนี่ก็ประมาณจักครึ่งวงน้อยนึงเนาะค่ะเนาะประมาณ3นิดประมาณซ้ำนี้แล้วก็ตำให้เข้ากันตำให้เข้ากันคลุกเข้าให้เข้ากันหลายคนมาบักเพ็ดแห้งกับบักเพ็ดแห้งป่นใส่นะเขาน้อยเนาะแต่มื้อนี้เอาบักเพ็ดดิบพอแล้วจัก8หน่วยเนาะ8หน่วยลงใส่ที่เขาน้อยเอียงโคกเนืองจากว่าย่านมันฟ้องเข้าตาว่าซั่นแหน่คันฟ้องใส่มือกล้องกับใครแน่นี่บ่หยอกก็ซื้อเนาะคงจะใส่กับบ่ดีว่าซั่นมันเสียบเด้ยังคงหน่อยนึงให้ถ่ายสะดวกแน่จังซี่ถ่ายได้กันหลังจากละเอียดมันที่ห้อยเนาะข้างในก็สิใส่ปลาแดกก็หน่อยนึงว่าซั่นนี่แล้วจึงใส่บักถั่วมาให้มันแลนอ้อมคกหน่อยนึงใส่ปลาแดกนิดนึงเนาะปลาแดกก็เป็นปลาแดกที่ว่าเฮาเอาที่เฮ็ดห้อยแล้วที่ข้าน้อยใส่ปลาแดกก่อนย่านว่าอยากให้เครื่องปรุงเป็นน้ําตาลแป้งนัวบ่มันละลายเข้ากันกะปิเนาะหน่อยนึงสิมันละลายเข้ากันบางคนก็อาจจะใส่บักถั่วเลยสิก็ได้แล้วแต่นะข้าน้อยเนาะหลังจากนั้นข้าน้อยก็จะตามมาด้วยบักถั่วบักถั่วนั่นเองถั่วลงใส่ลงใส่พอประมาณสวัสดีถ้าเสียงดังต้องได้ย่อออกซะก่อนเนาะข้าน้อยเนาะเก็บออกซะก่อนมันเสียงดังเสียงดังเอาไว้มื้อหน้าทางบริษัทมาริมาเพิ่นมีแนววางคกยัดดีเนาะกะสิตามแบบบ่มีเสียงว่าซั่นเก็บออกซะก่อนตามซะก่อนเนาะดังคือเก่าเนาะอะไรก็จะเป็นตามทั่วเนาะ
ตำบักตัวก็แล้วแต่ผู้มักเนาะคันผู้มักแหลกอาจจะตำแหลกๆนิดนึงแต่ข้าวน้อยแบบมักแบบว่ามันพอแตกๆรู้สึกว่าเสียงดังเขาได้เป็นดนตรีม่วนไปน้ำพอว่าเวลาข้าเจ้าขายตำมะฮุ่งขายอย่างข้าเจ้าจะเห็ดเป็นเล็กประมาณ3ขาเนาะไว้ยองว่างโคโดยเฉพาะมื้อหน้าจันสุดาต้องได้ไปซอกแล้วเพราะว่าอย่างกินตำดุด้วยเนาะทั้งกินแดดทั้งทายรายการน้ำได้2อย่างหลังจากพี่ว่าบักทั่วเฮาซึกว่ามันได้ที่แบบความพอใจเฮาแล้วจังซี่เนาะเฮาก็ตามมาด้วยนี่เลยเนาะขอน้อยเนาะเป็นบักนาวบ่แล้วก็เป็นทางบักเอิกบักเขือเขือนี่ก็จะเป็นทางบักเขือเขือเนาะเขาน้อยเนาะบักเขือเขือนี่ยั่งย้อยนึงกว่าสันพอได้ใส่หลายคนก็ใส่บักเล่นบักเขือเขือมักเอิกบ่จังซี่เนาะเขาน้อยนี่มักเป็นนี่เลยบักเขือเขือเขียนลงใส่แล้วเนาะเราก็ค่อยเอาซากตำเอาบักเล่นน้อยเนาะเล่นน้อยบักเขือเขือลงใส่มันก็จะมีความส้มไปนะตัวนะข้างในเนาะจะมาหมักมาอีกเติมกับซอยไส้นะข้างในเนาะเป็นมะเขือเขือลงใส่มาอีกเติมบักนาวน้ำเนาะบักนาวเขาอาจจะใส่ประมาณเปียกนึงเพราะว่าใส่มะเขือเขือหมักเล่นน้อยมันก็จะมีความส้มแล้วเนาะใส่น้ำหน่อยนึงก็เพิ่มเป็นทั้งน้ำปลาบ่น้ำปลาใส่หน่อยนึงแล้วก็เป็นปลาแดกเนาะข้าน้อยบางกี้ข้าน้อยใส่แต่หน่อยเดียวเพื่อว่าให้น้ำตาลบ่ให้อันนั้นมันเปื่อยสกัดแต่ข้าน้อยจะใส่ติ่มนิดนึงใส่ปลาแดกอีกนิดๆอีกนิดนึงหลังจากนั้นก็ทำคลุกเข้าให้เข้ากันใส่บักเขือเขือก่อนมันก็จะแหลกพวกเนาะไว้เวลาเขาใส่ด้วยความพอใจที่เขาตำบักเขือแล้วแต่สิทำก็ต้องตำใส่มันก็เป็นรู้สึกว่าเวลาเขาตำอย่างกระยาเนาะกินหอมมันหอมออกมาซีมบางเนาะแบบนี้นะซีมซีก็ได้เนาะเสียบลำประสันลำมีแต่พร้อมเสิร์ฟจานปีนขบเสร็จแล้วเนาะข้าน้อยมันจะง่ายดีก็ถือว่าแล้วเป็นเทียมห้อยเนาะก็หน้าตาตำบักทั่วนี่เนาะเมนูอาหารที่ข้าน้อยได้ทางหากาเกี่ยงกับเซซิ่นเลี่ยมห้อยรู้สึกว่าวางที่หน้าโตโอ้ยหอมเป็นตะแซ่บหลายเนาะก็คือเป็นแกงส้มปลานะที่ทานเห็นนั่นเองเนาะต้มส้มปลานิ้นบ่เนาะจืนไข่เจียวส้มเครื่องหรือว่าไข่เจียวหลายใจข้าน้อยใส่ซื้อเนาะเพราะว่าใส่หลายอย่างนั่นเองแล้วก็เป็นจืนปลาแดกส้มเครื่องนั่นเองเนาะรู้สึกว่าหอมแต่แท้เนาะแล้วก็ตำมาด้วยนี่เลยเนาะข้าน้อยตำหมักทั่วเด้อเนาะข้าน้อยเนาะตำหมักทั่วคือหลายทานเห็นแหละไข่เจียวข้าน้อยว่ากินหลายคนทีมงานเนาะจานหมักใหญ่เลยสั่งกินซุ้มกันพอเวลาเขากินตามเพชรบ่กินไข่เจียวเข้าไปเขาก็หุ่มน้ำแกงฮ้อนๆโอ้ยมันละแซ่บพร้อมเนาะแล้วเมื่อนี้ต้องขอขอบใจนั่นเองเนาะกับทางครอบครัวเอโป้ได้เพิ่นก็จะมาให้กินข้าวซุ้มกันร่วมกันกินหลายคนน่ะจังแซ่บเมื่อนี้เพิ่นเอาปิ้งไก่น้ำปรุงมาต้อนเด้อเนาะข้าน้อยเนาะยังขาดแต่เหล่าข่าวเมืองคงกะลำวงสารวันเว้ามาแล้วก็คือฮอดไอ้แถวพร้อมละจังพออ้ายเพิ่นมาขอเพลงนั่นเด้เนาะ
กับรายการของข้อน้อยจันสุดาพาแซ่บกับที่ทาเห็นนะเมนูแต่งกินง่ายสะดวกสบายกินห่วมกันกับทีมงานซ่องโอ้มังลาวซ่องมงลาวทีวีตอนนี้รู้สึกว่าเว้าไปนำแล้วก็คือน้ำลายไปน้ำเพราะอยากเข้าแล้วเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นวินาทีสุดท้ายของทางรายการกันแล้วแต่ก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ชมทุกท่านได้เกียรติที่ตามรับเบื้องรับชมการสาธิตการปรุงแต่งอาหารในรายการข้าวน้อยเนาะตั้งแต่ต้นจนจบเนาะข้าวน้อยก็ต้องขอขอบใจหลายๆแล้วก็ต้องขอขอบใจเป็นพิเศษเลยกับทางบริษัทมาริมาเนาะที่เป็นคอยให้การสนับสนุนซัพพอร์ตทุกสิ่งอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกในรายการจันสดาพาแซ่บแดแล้วก็ทั้งทุกอย่างเนาะในทางซ่องโอ้เมืองลาวที่เป็นคอยอำนวยความสะดวกนั่นเองแล้วก็ขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางต่างประเทศเนี่ยที่ว่าคอยเป็นลูกค้าสมาชิกซัพพอร์ตเฮ็ดให้มาฮอดมาถึงพวกเขาน้อยในมื้อนี้เนาะแต่มาฮอดตอนนี้เนาะเขาน้อยจันสดาพร้อมด้วยทีมงานรายการจันสดาพาแซ่บต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดีขอบใจเลยล่ะรู้สึกว่าอาหารมื้อนี้เป็นตะแซ่บเลยว่าซั่นเนาะข้าน้อยให้กําลังใจตัวเองแต่งแล้วๆขอซีมซะก่อนได้ว่าซั่นเนาะก็ต้องขอซีมซะก่อนกับเมนูอาหารในมื้อนี้เนาะที่ข้าน้อยเห็นแล้วเป็นตะแซ่บสิขอซีมแกงซะก่อนเนาะเป็นแกงส้มเลยสูบบางน้ํามันก่อนรู้สึกเป็นรสชาติส้มนัวแล้วก็แซ่บหลายนั่นเองเนาะรู้สึกว่าถึงสิฮ้อนก็เปิดพัดลมใส่มันเย็นเนาะกินข้าวซุ้มกันหลายๆคนมาเด้อปูเป้แป้งหม้อใหม่เนาะหมดทุกคนเลยสนุกแน่แอปเปิ้ลเจนเนาะกินข้าวน้ำกันนั่นเองเนาะรู้สึกว่าแกงปลานี่ก็แซ่บหลายซีมแกงปลาซะก่อนนี่เป็นตอนข้าวน้อยนี่กินก็ข้าวเจ้าเนาะเพราะว่าอย่างทีมเฮาวัยรุ่นแนววะซั่นนี่เนาะหากันเฮ็ดแข่วงามๆก็เลยต้องได้กินข้าวเจ้าจึงกินง่ายสะดวกสบายเนาะแล้วนี่เลยเนาะข้าวน้อยตำบักถั่วนี่ข้าวน้อยมักหลายเนาะเป็นตำบักถั่วคันมีข้าวเหนียวใส่ก็แซ่บเพื่อกันแต่ว่ามื้อนี้ขอกินเป็นข้าวเจ้านั่นเองเนาะรู้สึกว่าแซ่บแล้วได้รสชาติแต่ว่าต้องกินหลายๆคนมาเด้อชิมงานมากินน้ำกัน